เงินลาวดิ่งหนักวันก่อนบอกแบนว่าใช้เงินบาทมาวันนี้กลับลํำให้ใช้เงินบาทแทนเงินกีบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงนี้กระแสเงินกีบลาวอ่อนค่าลงเนี่ยกระแสกําลังมาแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับคือวันก่อนเนี่ยนะครับมีคลิปคนลาวออกมาบอกว่าเงินบาทเนี่ยนะครับคือตัวปัญหาที่ทาให้เงินกีบอ่อนค่าลงนะครับมาวันนี้นะครับก็มีนักธุรกิจสาวชาวลาวอีกคนหนึ่งนะครับก็มาเห็นต่าง และบอกว่าตัวเธอเองนะครับก็ไม่ได้ถือเงินกีบแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินกีบแล้วนะครับในตอนนี้เธอบอกว่าเอาเงินเนี่ยไปลงทุนทําธุรกิจสร้างโรงแรมอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับคือถ้าถือเงินกีบตอนนี้นะครับก็มีแต่จนลงนะครับคือมูลค่าของเงินกีบนะครับต้องบอกว่าอ่อนค่าลงนะครับเป็นอย่างมากเลยเธอบอกว่าเธอก็ไหวตัวทันนะครับที่สามารถออกมาใช้เงินบาทแทนเงินกีบได้ทันนะครับ ไปเก็บเงินดอลลาร์ไปเก็บเงินบาทดีกว่านะครับและเธอนะครับก็มาแนะนําให้คนลาวไปใช้เงินบาทแทนเงินก็บนะครับมาเก็บเงินบาทเก็บเงินดอลลาร์นะครับมาใช้เงินดอลลาร์แทนดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงก็ตามนะครับประเทศลาวเนี่ยก็ต้องพึ่งพากับประเทศอื่นอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อของมาขายในลาวนะครับก็ต้องมาซื้อของจากไทยนะครับคือใช้เงินบาทไทยไปเลยนะครับจะได้จบๆไปนะครับเธอก็กล่าวไว้ประมาณนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นประเด็นราม่ามากมายนะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่าคนรวยเก็บเงินบาทไว้ในมือเยอะแทบไม่เดือดร้อนส่วนคนจนถือเงินลาวไว้นั่นแหละเดือดร้อนแต่ถ้าถือเงินบาทไว้เยอะก็ได้กําไรในขณะที่ท่านต่อมานะครับว่กากล่าวว่าเงินบาทไทยไม่ได้ขึ้นแต่เงินกีบลาวมันตกคนลาวควรเข้าใจคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อ6ปีที่ผ่านมาคนไทยเตือนแล้ว ย่าลิงกับพี่ใหญ่จีนแต่คนลาวก็หาว่าคนไทยอิจฉ้าในขณะที่ชาวลาวท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าบอกมียุคใดสมัยใดจเจริญเท่ายุคนี้แล้วสมเสยสมเสยสมเสยคนนี้มาประชดนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารีบตัดสินใจนําเงินบาทมาฝากฝั่งไทยด่วนถ้าช้าจะไม่เหลืออะไรต่อมาครับถูกครับต้องทิ้งเงินลาวดูจากรัฐบาลแล้วแก้อะไรไม่ได้หรอก เงินลาวจะเป็นแค่กระดาษในขณะที่ท่านต่อมาครับกล่าวว่าใช้เงินบาทเท่ากับขายชาติสมเซยต่อมาครับอย่าเอาเงินประเทศอื่นไปเกี่ยวนะครับบริหารประเทศเองนี่ของตัวเองสินค้าส่งออกไม่มีครับเงินสำรองก็น้อยมากๆในขณะที่ท่านต่อมาครับกล่าวว่าลาวควรไปใช้เงินบาทเพราะลาวใช้ของไทยเป็นหลักแทบ100%หรือใช้3ส,สกุลเงินบาทเป็นหลักยวนดอลลร์ ตามลำดับในขณะที่ท่านต่อมาครับกล่าวว่าภาครัฐสบวรลาวมองปัญหาเงินเฟอ้อไม่ออกจบมาจากถ้ำก็จะประมาณนี้การเงินการคลังขาดระเบียบวินัยเงินตรามีอยู่ทุกที่ควบคุมไม่ได้คนลาวยังเข้าใจว่าที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินลาวสูงขึ้นเมื่อแลกเงินบาทเป็นการปัน่น แต่จริงๆแล้วเดรดเงินทั่วโลกเป็นไปตามกลไกปกติดูได้จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารของรัฐประกาศแต่ที่นอกธนาคารสูงกว่าเป็นเพราะคนที่มีเงินเขาเก่งกําไรที่ทําได้เพราะรัฐไม่มีเงินบาทให้เขาแลกซึ่งท่านต่อมาครับผมกล่าวต่อไปว่าเพราะว่าผู้นําล้วนๆครับปัญหานี้ต่อมาครับไม่ไม่ใช้เงินหยวนหรือดองดีกว่าในขณะที่ท่านต่อมาครับผมกล่าวว่าธนาคารกลางมีแต่อัตราแลกเปลี่ยนไม่โชว์ แต่ไม่มีเงินให้แลกในเมื่อเงินกีบอ่อนค่าลงไม่มีคนต้องการยังไงก็ไม่มีใครอยากถือก็ต้องพึ่งเรทนอกอยู่ดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไหนมีคนบอกว่าลาวเทียบได้กับสิงคโปร์คอมเมนต์ต่อไปครับฟังสภาคำนวณอัตาราเงินเฟอ้ออยู่ที่35-40%แต่ผมคิดว่าอัตาราเงินเฟอ้อไปถึง4 0 0ร0 0เพราะเพิ่มขึ้นเป็น3-4เท่าหรือมากกว่านั้น ในขณะที่ท่านนี้นะครับกมกล่าวว่ารักชาติสนับสนุนรัฐบาลที่รักก็ทําตามที่เขาบอกในขณะที่ท่านต่อมาครับกมกล่าวว่าธนาคารกลางกําหนดราคาเฉยแต่ไม่มีเงินให้แลกจึงเป็นที่มาของธนาคารผีต่อไปครับทองคําดีที่สุดแล้วในขณะที่ท่านนี้นะครับก็มกล่าวว่าถ้าคนลาวมีความคิดแบบนี้สักครึ่งประเทศลาวน่าจะฝ่าวิกฤตไปได้นะ เพราะว่าฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดแบบนี้ถ้าได้เป็นผู้บริหารประเทศน่าจะนําพาประเทศว่าพ้นจากปัญหาได้ระดับหนึ่งเลยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าดีแล้วรัฐบาลเรารับความจริงไม่ได้นอกจากคำชมเชยฉลาดสงสัยต่อไปครับมีทางแก้อยู่ทางเดียวครับคือคนลาวต้องกล้าลุกขึ้นสู้กับรัฐบาลคอมเมนต์ต่อไปครับมันก็จริงนะใช้เป็นเงินบาทไปเลย จะได้ไม่มีใครเจ็บตัวนาทีนี้ต้องตัดสินใจแล้วไม่งั้นเสียหายหมดประเทศแน่คอมเมนต์ต่อไปครับใช่แล้วครับถ้ารัฐบาลลาวฉลาดเนี่ยไม่เย,อย่อยิงกับไทยประกาศใช้เงินบาทก็จบไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนลาวมาทํางานไทยตาสว่างละเปิดบัญชีไทยฝากเงินบาทไว้หมดแล้วต่อไปครับเป็นความคิดที่ถูกต้องใช้เงินบาทใช้เงินดอลลาร์แล้วลาวจะสบาย คอมเมนต์ต่อไปครับถูกต้องครับมันต้องเป็นอย่างนั้นต่างประเทศเขาก็เริ่มใช้เงินบาทไทยกันแล้วเพราะค่าเงินอ่อนค่ากันทั้งนั้นคอมเมนต์ต่อมาครับรัฐลาวชอบแก้ปัญหาส่วนทางกับความเป็นจริงผลคือมันทําให้ปัญหาหนักกว่าเดิมคอมเมนต์ต่อไปครับที่ฟังมาคนลาวยังไม่เข้าใจเรื่องค่าเงินจริงๆว่ามันมาจากอะไรมัวแต่ไปโทษธนาคารโทษร้านรับแรกที่ตั้งราคาสูงก็ไม่แปลกที่ค่าเงินจะดิ่งไปเรื่อย ในท่านนี้ครับมกล่าวว่าก่อนหน้านี้มันมีนัยสําคัญอยู่เกี่ยวกับธนาคารไทยที่ถอนตัวออกจากสปปลาวแสดงว่าเขาคาดการณ์แล้วว่าค่าเงินกีบจะอ่อนค่าคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าจะคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องมีเงินกีบเพราะว่าคุณสามารถจ่ายเป็นเงินสกุลอื่นได้และท่านต่อมานะครับก็กล่าวว่าออกมาพูดก็เท่านั้นสิ่งที่รัฐบาลลาวกําลังแก้ไขคือการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารต่างหากคอมเมนต์ต่อไปครับ เงินบาทไม่ได้ขึ้นนะครับน้องสาวแต่เป็นเพราะเงินกีบลาวต่ําลงต่างหากละ่ะคอมเมนต์ต่อไปครับมีเท่าไรออกไปซื้อทองไว้เพราะไปแลกที่ไหนเขาก็ไม่รับแลกหรอกค่าเง,งินมันตกเร็วเกินไปคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเงินลาวทั่วโลกเขาไม่ยอมรับใช้ได้แต่ในลาวเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเงินบาทไทยไม่ได้เฟ้อนะครับคนลาวมีแต่เงินกีบลาวเฟ้อขึ้นอันตราแลกเปลี่ยนประเทศไทย มีโรงพิมพ์เงินบาทไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไม่ต้องพึ่งผ้าชาติใดต่อไปครับเงินกีบคือตัวแทนการบริหารของรัฐบาลลาวเงินบาทคือปากท้องของประชาชนชาวลาวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายกเลิกเงินกีบดีไหมใช้เงินบาทร่วมกันดีไหม แล้ไปกันที่ขอมเมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าเห็นด้วยที่เลือกเก็บเงินบาทเพราะสะกุลเงินมีเสถียรภาพจริงอยู่ครับว่าสกุลเงินกกีบเป็นสกุลเงินประจําชาติแต่ถ้าเก็บไว้ในธนาคารแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแต่ค่าของเงินลดลงทุกวันมันก็ไม่มีประโยชน์ ครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ชาวลาวแล้วก็มีคนไทยบางส่วนที่ได้มาคอมเมนต์นะครับถึง,ถงสาวชาวลาวคนดังกล่าวนะครับที่มาพูดว่าให้ใช้เงินบาทเงินดอลลาร์แทนเงินกีบนะครับแล้วก็ปัญหาของค่าเงินกีบของลาวนะครับที่มีค่าลดลงเป็นอย่างมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ